HIPST Podcast Empowering Learning Experience สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ IPST Podcast Special Edition นะคะเอพิโซด9ลงลึกการศึกษาไทยพิซซ่า2018นะคะวันนี้นะคะดิฉันสุภราบาคาวอสรับหน้าที่เป็นพิธีกรของ IPST Podcast วันนี้นะคะแล้วก็ Podcast วันนี้รับรองว่าเป็น Special Edition เนื่องจากว่าเป็นการ Featuring ระหว่าง2 Channel นะคะของ IPST Thailand และแอดจันเกษมค่ะทำให้วันนี้เราไม่ได้มากันแต่เสียงนะคะเรามาเห็นหน้าเห็นตาและแน่นอนว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็เป็นแขกรับเชิญที่พิเศษมากๆทีเดียวนะคะอันเนื่องมาจากที่ประเทศไทยนะคะได้เข้าร่วมพิซซ่า2018ในการสอบตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2561ที่ผ่านมานะคะจนมีการประกาศผลพิซซ่านะคะในช่วงเดือนธันวา2562ที่ผ่านมานั้นนะคะวันนี้เราจะมาล้วงลึกการศึกษาไทยพิซซ่า2018กันค่ะสำหรับแขกรับเชิญท่านแรกที่สุดพิเศษของเรานะคะก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพนิชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านที่สองนะคะศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิตจำนงนะคะผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.นะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์แห่งชาติในการดำเนินงานวิจัยพิซซ่าของประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมาถึงคำถามแรกกันเลยนะคะต้องบอกว่าคำถามของเราเนี่ยคัดเลือกมาจากการที่แฟนเพจของ IPSC Thailand นะคะได้สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของพิซซ่า2018นะคะแล้วก็แฟนๆของเราเนี่ยก็จะทราบกันแล้วว่าIPSC Podcast เอพิโซด7ของเราพิซซ่าคืออะไรก็ได้พูดคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของพิซซ่าไปแล้วนะคะดิฉันขอรีแคปสั้นๆนะคะว่าพิซซ่าคืออะไรนะคะพิซซ่าหรือโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลนะคะได้เริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนานะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพระบบการศึกษานะคะว่าประชาชนมีศักยภาพหรือว่ามีความพร้อมต่อการดำรงชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงของเด็กอายุ15ปีมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็ประเทศไทยนะคะของเราได้เข้าร่วมมาตั้งแต่ปี2000แล้วค่ะแล้วก็ทุกๆ3ปีก็จะมีการประเมินโดยที่วิชาหลักก็คือ3วิชาด้วยกันก็คือวิชาวิทยาศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์แล้วก็การอ่านนะคะวันนี้สําหรับวันนี้คําถามแรกนะคะก็เลยมาโฟกัสกันที่คะแนนของวิทย์คณิตนะคะแล้วก็การอ่านซึ่งปีที่ผ่านมา2018เนี่ยเราจะเห็นว่าคะแนนวิทย์คณิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะส่วนคะแนนการอ่านของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอาจจะลงไปพอสมควรนะคะทีนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วเราในฐานะของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้ทำอะไรเพื่อที่ว่าเรายังสามารถยกระดับหรือว่าคิดคะแนนของเราเนี่ยของวิทย์คณิตเนี่ยให้ยังคงที่ได้ในขณะที่การอ่านเนี่ยเราเห็นว่าคะแนนการอ่านเนี่ยค่อนข้างที่จะลงไปพอสมควรใช่ไหมคะเชิญคุณหญิงค่ะจริงๆแล้วทุกๆอย่างก็สามารถที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้ค่ะถ้าเรารู้ปัญหาค่ะถ้าเราทราบว่าเหตุผลที่ทำให้เด็กได้คะแนนอ่านน้อยลงเพราะอะไรแล้วก็เราก็ทราบอีกว่าคะแนนของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เนี่ยอย่างน้อยก็มีขึ้นเล็กน้อยแม้จะไม่มีนัยยะสำคัญก็จริงแต่ว่าเด็กที่จะสอบอายุ15นี้นะถ้าอ่านแล้วก็เชื่อมโยงไม่ได้กับวิชาที่เรียนก็จะทำให้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่างไปด้วยมันมีความเชื่อมโยงกันใช่แต่ว่าในปี2518ที่ทดสอบพิซซ่านี้จึงเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าไปศึกษาหาข้อที่จริงให้ถ่องแท้มากกว่าที่ผ่านมาท่านผู้อำนวยการมีอะไรจะเสริมตรงนี้ไหมคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าคะแนนการอ่านกับคะแนนวิทย์คณิตเนี่ยมีความสัมพันธ์กันแต่ว่าคะแนนการอ่านลงความจริงวิทย์คณิตก็น่าจะลงด้วยแต่คะแนนวิทย์คณิตของเราเนี่ยก็อยู่ในระดับคงที่คะแนนของการอ่านในปีนี้คือ393คะแนนนะคะแล้วก็คะแนนคณิตศาสตร์เนี่ย419คะแนนคะแนนวิทยาศาสตร์เนี่ย426คะแนนนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าคะแนนการอ่านเนี่ยลดลงถึง16คะแนนด้วยกันจากปีก่อนนะคะในขณะที่คะแนนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เนี่ยเพิ่มขึ้น3และ4คะแนนนะคะมีอะไรจะเสริมในตรงนี้ค่ะครับต้องเรียนว่าจริงๆแล้วคะแนนพิซซ่าเนี่ยขึ้นชื่อเลยว่าเป็นข้อสอบในเชิงคิดวิเคราะห์ดังนั้นการที่เด็กจะทำคะแนนข้อสอบพิซซ่าได้นี้เด็กจะต้องคิดเป็นวิเคราะห์เป็นการที่คะแนนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ค่อนข้างเสถียรแม้ว่าการอ่านตกลงเนี่ยจริงๆเป็นอินดิเคเตอร์อย่างหนึ่งว่าวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่เป็นฐานของเด็กไทยเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งมาก
เพราะว่าการที่จะอ่านข้อสอบแม้ว่าจะอ่านข้อสอบเพื่อทำวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ให้ได้เนี่ยต้องอ่านเข้าใจก่อนยิ่งเข้าใจเยอะเท่าไหร่ยิ่งคิดวิเคราะห์ได้ลึกซึ้งขึ้นดังนั้นจริงๆจากการศึกษามาที่บอกว่าทั้ง3วิชานี้ไปด้วยกันแปลว่าอะไรแปลว่าเด็กที่ถ้าทำคะแนนการอ่านได้ดีก็มักจะได้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ดีด้วยดังนั้นประเทศไทยเราเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของการเรียนเพื่อสอบดังนั้นอะไรที่เป็นเนื้อหาความรู้เนี่ยเด็กไทยจะแม่นมากแต่ว่าอะไรที่จะคิดวิเคราะห์เนี่ยจะค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขาดังนั้นคิดว่าสำหรับพวกเราเนี่ยตัวคะแนนสอบพิซซ่าเนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ได้อย่างดีว่าเรายังสามารถที่จะไปได้อีกเยอะขนาดว่าคะแนนการอ่านยังไม่สูงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ยังสเตเบิลดังนั้นถ้าเกิดว่าการอ่านสูงขึ้นเมื่อไหร่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สามารถที่จะถีบตัวขึ้นไปได้อีกพอสมควรเลยแล้วลักษณะการอ่านของข้อสอบพิซซ่า2018ปีนี้เนี่ยคืออ่านจากคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็มีการแบบว่าจะต้องอ่านจากหลายแหล่งข้อมูลแล้วก็มาสรุปเพื่อให้ได้เป็นคำตอบใช่ไหมคะอันนี้จะคล้ายๆกับลักษณะของวิชาวิทยาการคำนวณซึ่งปีนี้เนี่ยทางกระทรวงเนี่ยค่อนข้างที่จะพุชค่อนข้างทางนโยบายเกี่ยวกับการเรียนโคดดิ้งโคดดิ้งกำลังจะพูดต่อจากดร.ชูกิจนะคะว่าการคิดวิเคราะห์เด็กไทยเนี่ยยังไม่เก่งถ้าดูจากคะแนนพิซซ่าแสดงว่าไม่ได้เรียนโคดดิ้งยังไม่ทันไม่ได้เรียนโคดดิ้งมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นกระทรวงศึกษาจึงผลักดันให้เด็กชั้นประถมและประถมวัยให้เรียนโคดดิ้งซะเพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะส่งต่อไปจนถึงอายุ15ในการสอบพิซซ่าครั้งต่อๆไปอันนี้เป็นทักษะที่เด็กจำเป็นจะต้องมีจะต้องคิดวิเคราะห์คิดเชิงระบบคิดเชิงสร้างสรรค์คิดเชิงคณิตศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็มีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นถ้าเรียนโคดดิ้งก็จะสอบพิซซ่าได้ดีแสดงว่าเดี๋ยวคราวหน้าซึ่งในปี2021ใช่ไหมคะก็คืออีกปีหน้านี้นะคะเราน่าจะเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วยค่ะถ้าเราสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยชั้นปฐมมัธยมทุกๆชั้นปีได้เรียนโคดดิ้งตั้งแต่เดี๋ยวนี้เราเชื่อว่าเด็กก็จะได้ส่งต่อการอ่านการเขียนการเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นเชื่ออย่างนั้นค่ะแล้วก็อย่างที่ดร.ชูกิจพูดนะว่าเด็กมีเหตุมีผลจริงแต่ว่าคิดวิเคราะห์ยังไม่ได้ค่ะซึ่งการเรียนโคดดิ้งเนี่ยมันก็จะช่วยให้มีเหตุมีผลมีการเตรียมการมีการคิดเป็นขั้นเป็นตอนค่ะค่ะเพื่อให้ไปได้คำตอบตอนนี้แอบทราบมาว่าจริงๆไม่ได้แอบทราบเนาะเป็นข่าวอยู่ว่าคุณหญิงเนี่ยก็มาผลักดันนโยบายทางด้านการอ่านด้วยตรงนี้ คุณหญิงช่วยอธิบายเพิ่มเติมเลยไหมคะก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งนะคะที่จะให้อ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านสื่อสารร่วมสมัยทำไมจะต้องอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านสื่อสารร่วมสมัยเพราะว่าเด็กสมัยนี้ที่เขาเรียกว่าเจนแซดหรืออะไรเนี่ยนะคะก็จะไม่เหมือนกับพวกเราที่จะสนใจเรียนประวัติศาสตร์อ่านว่ามันเป็นมาอย่างไรเพราะฉะนั้นอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ครั้งนี้จึงเป็นการฟื้นการประวัติศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ใช้สื่อร่วมสมัยให้มันไม่น่าเบื่อและน่าสนใจซึ่งเด็กจะต้องสนใจจึงจะเรียนวิชานั้นได้การเชื่อมโยงอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์นี้รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและสิ่งสมบัติที่เป็นวัฒนธรรมของไทยที่มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลรู้จักเคารพผู้ใหญ่อะไรต่างๆนานาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเหล่านี้มาเชื่อมโยงกับการอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านสื่อสารร่วมสมัยคือแล้วแต่ลักษณะของการสื่อสารเพื่อให้สนุกและไม่น่าเบื่ออาจจะใช้แร็ปมาเล่นมาเล่นใช้ความรู้เหล่านั้นมาเต้นแร็ปก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแหล่หรือจะเป็นหมอรำหรือถ้าเหมาะสมก็ทำแอนิเมชั่นเอาสามารถที่จะเอาเรื่องของโคดดิ้งนะคะแล้วก็มาผสมกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยที่ดีงามสั่งสมมาเป็นหลายร้อยปีมาผ่านสื่อสารร่วมสมัยส่งให้เด็กโดยใช้ดิจิทัลเรากำลังจะทำต้นแบบ10เรื่อง
โดยใช้ร่วมสมัยเนี่ยค่ะเพื่อให้ครูสามารถนำไปใช้เสริมการเรียนการสอนหรือจะไปต่อยอดให้มันเรียนประวัติศาสตร์เรียนวัฒนธรรมให้มันมีความหมายรู้จักความเป็นไทยแล้วก็ภาคภูมิใจในความเป็นไทยได้ด้วยเรียกว่าต่อไปเนี่ยเราจะไม่ได้เรียนเราน่าจะต้องบูรณาการทุกอย่างเข้าด้วยกันใช่ค่ะแล้วต้องให้สนุกนะคะแล้วก็ให้ไม่น่าเบื่อใช่อันนี้คือคีย์เวิร์ดของการเรียนรู้ของเด็กไทยด้วยนะคะทีนี้ถ้าเรามาโฟกัสตรงที่คะแนนวิทย์คณิตนะคะคือเราก็จะเห็นว่าคะแนนวิทย์คณิตสูงขึ้นก็จริงแต่ถ้าเราเข้าไปดูว่าใครเนี่ยที่เข้าไปเป็นฐานคะแนนของวิทย์คณิตบ้างเนี่ยเราจะเห็นว่าในกลุ่มโรงเรียนที่เน้นวิทย์เนี่ยคะแนนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากแล้วก็สูงพอๆกับประเทศที่ได้คะแนนท็อประดับท็อปเลยอันนี้พอลองช่วยอธิบายความว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะให้โรงเรียนอื่นๆเนี่ยมีการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีคะแนนสูงเช่นนั้นเนี่ยเราจะทำได้ยังไงบ้างครับการที่เด็กในโรงเรียนวิทย์คณิตที่เน้นวิทย์คณิตที่เป็นท็อปๆของประเทศสามารถที่จะแข่งขันได้กับประเทศที่เป็นลีดเดอร์ของพิซซ่าอย่างเช่นจีนเช่นสิงคโปร์เนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ที่ทำให้เราเนี่ยคอมฟอร์ตได้สบายใจในระดับหนึ่งว่าเด็กไทยเรียนได้นะแล้วก็การจัดการเรียนการสอนของเรานี่ที่เป็นตัวอย่างเนี่ยสามารถที่จะสร้างเด็กที่อยู่ในเทียร์เดียวกับเขานะไม่ได้เป็นปัญหาเลยเพียงแค่ว่าทำอย่างไรที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ไปได้ทั่วประเทศลดความเหลื่อมล้ำให้ทั่วประเทศสามารถที่จะมีมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอนระดับเดียวกันนะครับอันนี้ผมว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราจะต้องพัฒนาทั้งคุณครูพัฒนาทั้งโอกาสทางการศึกษาต้องพัฒนาให้เรียกว่าบริการทางการศึกษาเท่าๆกันสำหรับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการจัดการเรียนการสอนของเราเน้นการแข่งขันมากเกินไปฮะโรงเรียนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่จริงๆเด็กพ้นจากการแข่งขันในระดับกลางๆที่บอกว่าเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะให้สอบผ่านเรียนคณิตศาสตร์เพื่อที่ให้สอบผ่านดังนั้นก็จะเน้นแต่เฉพาะเรื่องขององค์ความรู้อย่างเดียวแต่ว่าเด็กในกลุ่มโรงเรียนท็อปๆที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พ้นตรงนั้นมาไกลละดังนั้นเขาก็จะใช้เวลาของเขาในการศึกษาเรื่องการคิดวิเคราะห์เรื่องอะไรต่างๆดังนั้นเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่ทำคะแนนพิซซ่าได้ดีด้วยแต่ว่าโจทย์ยากของเราตอนนี้ก็คือทำอย่างไรจะเปลี่ยนวิธีการคิดวิธีการเรียนของเด็กกลุ่มกลางๆของทั้งประเทศซึ่งแน่นอนที่สุดต้องร่วมมือกันทุกภาคฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนวิชาต่างๆที่คุณหญิงได้เรียนเมื่อครู่ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยสมัยผมเนี่ยปัญญาคมเลยนะคือเรียนเนี่ยจำไปว่าปีนั้นปีนี้เกิดอะไรขึ้นจำชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเหตุการณ์ก็สาหัสแล้วยังต้องไปจำว่าอะไรเกิดก่อนหลังแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าได้เรียนประวัติศาสตร์โดยความเป็นเหตุเป็นผลของมันเองการอ่านแล้ววิเคราะห์ก็จะมีผลโดยตรงกับเรื่องของการอ่านของพิซซ่าดังนั้นไม่ว่าวิชาอะไรเนี่ยถ้าเราจับการเรียนการสอนให้ถูกจุดมันจะเสริมกันทั้งหมดวิทยาศาสตร์ก็เช่นเดียวกันนะแทนที่จะเรียนเพื่อที่จะจำว่าแต่ละเรื่องจำเพื่อไปสอบเนี่ยแต่ว่าคิดวิเคราะห์ตามในแต่ละเรื่องที่เรียนเนี่ยก็จะทำให้คะแนนพิซซ่าสูงขึ้นโดยอัตโนมัติดังนั้นไม่มีการเทรนเพื่อสอบพิซซ่าแต่พิซซ่าเนี่ยเป็นดัชนีชี้วัดว่าระบบการเรียนการสอนของเรามีมาเพื่อสร้างคนให้ตรงกับการสร้างสมรรถนะด้านต่างๆที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่21กี่มากน้อยผมคิดว่าสิ่งที่เรียนรู้จากพิซซ่าตรงนี้เป็นอะไรที่สำคัญที่สุดครับในเรื่องเดียวกันนี้นะคะอยากจะเสริมว่าดิฉันเองให้ความสนใจมากทีเดียวเนื่องจากไปพบว่าเด็กต่างจังหวัดในโรงเรียนที่พูดถึงที่เน้นเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี้นะคะทำคะแนนชนะเด็กต่างประเทศหลายประเทศทีเดียวก็เข้าไปศึกษาว่าถ้าโรงเรียนเหล่านี้ไม่ว่าจะจังหวัดไหนในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยนะคะเรียนได้เราก็สามารถที่จะขยายผลให้นักเรียนชั้นอื่นๆและโรงเรียนอื่นๆได้จึงเข้าไปศึกษาว่านอกจากเขาเรียนดีแล้วเนี่ยนะคะผู้อำนวยการโรงเรียน
เขาทำอะไรกับเด็กเหล่านี้บ้างเท่าที่สังเกตดูก็ถึง1เด็กเรียนดีครอบครัวเนี่ยเป็นปกติเป็นโรงเรียนเป็นครอบครัวธรรมดาแต่เด็กเรียนดีคัดเลือกเข้ามาอันที่2เขาอยู่ประจำอันนี้เป็นเรื่องค่ะเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นข้อสังเกตได้ดีอันหนึ่งก็คือว่าเขาอยู่ประจำเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องกีฬาดนตรีศิลปะไปพร้อมๆกับเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเลยดูเหมือนว่าเขามีความพร้อมหลายด้านคิดวิเคราะห์ก็ตามด้วยเหตุด้วยผลด้วยตรรกะอะไรเขาก็จะมีในโรงเรียนเหล่านั้นแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ไปถามว่าแล้วผอ.ล่ะผอ.ก็เป็นผอ.ของสพท.ที่ส่งมาครูล่ะครูก็เป็นครูสพท.ที่ส่งมานะคะแล้วบอกว่าทำยังไงบอกครูและผอ.ต้องมีจิตสำนึกเพราะอยากทราบว่ามีจิตสำนึกนี่คืออะไรเราจึงจะสามารถนำรูปแบบนี้ไปถ่ายทอดให้โรงเรียนอื่นๆที่ไม่ได้เน้นวิทยาศาสตร์เรียนรู้ได้อีกประการหนึ่งไปพบว่ากรรมการโรงเรียนก็มีส่วนสำคัญมากคือกรรมการที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยนะฮะให้ความสนใจกับเด็กก็เลยส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ทุ่มเทให้กับเด็กเหล่านี้จึงทำให้โรงเรียนเขามีการเรียนการสอนที่ดีประการสุดท้ายที่ดร.ชูกิจพูดถึงว่าชอบแข่งขันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องไปศึกษานะคะว่าโรงเรียนเหล่านี้ที่ทำคะแนนวิทยาศาสตร์ชนะเด็กต่างประเทศได้ชนะญี่ปุ่นสิงคโปร์หรืออะไรได้เนี่ยนะเขามีการแข่งขันไปแข่งขันกับประเทศต่างๆซึ่งดีไม่ดีนั่นเรื่องหนึ่งแต่เท่าที่สังเกตคิดว่าการที่โรงเรียนเหล่านี้ส่งเด็กไปแข่งขันกับต่างประเทศทำให้ครูและนักเรียนอยู่นิ่งไม่ได้จะต้องพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้ได้ชั้นมากขึ้นดีขึ้นค่ะอย่างนี้นะฮะก็ 2-3 ประเด็นนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนอื่นๆได้เพื่อให้เด็กทั้ง 700,000 คนที่อาจารย์พูดถึงระดับที่กำลังจะสอบพีซ่าเนี่ยนะฮะให้ขยายได้มากขึ้นก็หวังว่าจากการที่เราเรียนรู้จากโรงเรียนที่ดีเนี่ยนะฮะไปขยายผลแล้วเนี่ยจะทำให้เด็กของเรายกระดับขึ้นทั้ง3วิชาทั้งวิชาการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะทีนี้ก็กลับมาที่ว่าเมื่อกี้เราบอกว่ามีกลุ่มโรงเรียนต่างๆนานาที่สอบเข้าในคัดเลือกเข้าสอบพิซซ่าใช่ไหมคะนี่อยากจะให้อธิบายขยายความนิดนึงว่าการสุ่มโรงเรียนเข้าสู่พิซซ่าเนี่ยได้ข่าวว่ามันเป็นการสุ่มใช่ไหมไม่ได้แปลว่าทุกโรงเรียนจะได้เข้าหมดจริงไหมมีหลักการยังไงคะว่าสุ่มยังไงทำไมบางโรงเรียนถึงไม่ได้เลือกอะไรอย่างเงี้ยต้องเล่าให้ฟังว่าการสอบพิซซ่านี้ใช้สถิตินะครับแล้วก็เป็นสถิติที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งก็คือว่าคนออกแบบการสอบพิซซ่าเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีดังนั้นเขาเก่งมากในเรื่องการออกแบบการสอบที่ใช้คนให้น้อยที่สุดใช้พลังให้น้อยที่สุดแต่ได้ผลที่แม่นตรงที่สุดในการที่จะบอกว่าครอบคลุมเด็กไทยทั้งประเทศดังนั้นถ้าเด็กในช่วงชั้นอายุ15ปีของทั้งประเทศเราเนี่ยมีประมาณ 700,000 คนนะคราวนี้คำถามคือออกแบบการสอบยังไงต้องสอบทั้ง 700,000 คนไหมวิธีทื่อๆเลยก็คือสอบทั้ง 700,000 คนจะใช้เงินมหาศาลนะครับวิธีของเขาก็คือสอบแค่ 1% ดังนั้นการที่จะสอบแค่ 1% เนี่ยทำยังไงถึงจะได้เด็กที่ครอบคลุมเด็กทุกแบบเขาก็เลยมีการสำรวจเช็คก่อนที่จะจัดการสอบว่ามีโรงเรียนแต่ละประเภทอยู่เป็นจำนวนเด็กเท่าไหร่แล้วก็สุ่มเลือกกระจายตามกลุ่มโรงเรียนต่างๆแล้วก็กระจายตามทุกภูมิภาคทั้งประเทศนะครับแล้วก็ให้มันอยู่ในประมาณ 1% นี้ดังนั้นเวลาสอบเสร็จก็จะคูณกับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักกลับมาเป็นตัวประชากรทั้งกลุ่มดังนั้นการสุ่มเลือกว่าโรงเรียนนั้นได้รับการสุ่มทำไมเราไม่สุ่มเลือกโรงเรียนที่เก่งวิทยาศาสตร์เยอะๆทำคะแนนรวมจะได้สูงจริงๆก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าเด็กที่เก่งสำหรับโรงเรียนกลุ่มนั้นมีอยู่หยิบมือเดียวดังนั้นจะสอบทั้งหมดมันก็ไม่ได้ทำให้กลุ่มประชากรของ
ของเด็กกลุ่มนี้มีมากขึ้นเมื่อไปเฉลี่ยส่วนน้ำหนักยังไงมันก็เป็นแฟกชั่นที่นิดเดียวอยู่ดีแต่การที่จะกระจายให้มีกลุ่มโรงเรียนอย่างเป็นธรรมเนี่ยทำให้ค่าของการสอบของแต่ละกลุ่มได้ค่าคะแนนที่แม่นตรงขึ้นดังนั้นอันนี้มีการทดสอบแล้วทดสอบอีกว่าการสุ่มจำนวนโรงเรียนเท่าไหร่ที่ได้ค่าที่เชื่อถือได้ทางสถิติอีกอันหนึ่งที่ผมลืมเรียนไปก็คือเมื่อพิซซ่าถูกออกแบบโดยใช้วิทยาศาสตร์ในเชิงสถิติแล้วเนี่ยเขาจะเชื่อข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เยอะนะครับดังนั้นจะมีหลายอย่างที่เขาเก็บไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของคะแนนอย่างเดียว อย่างทำไมคะแนนถึงมาเป็นอย่างนี้เขาก็จะเก็บกลุ่มประเทศต่างๆอย่างประเทศไทยเราเนี่ยสมมติว่าคำตอบแรกที่เราได้รับว่าประเทศไทยคะแนนพิซซ่าไม่สูงนะดังนั้นทำยังไงดีเพิ่มเวลาเรียนดีไหมอันนี้เขาเก็บเขาดักไว้หมดแล้วประเทศไทยเรานะครับแม้ว่าคะแนนจะไม่สูงนักแต่คะแนนไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าตัวที่เกือบบ๊วยเลยของเราก็คือประสิทธิภาพการใช้เวลาเรียนต่อคะแนนอันนี้ก็เป็นคำถามที่แฟนเพจเราฝากมาเหมือนกันใช่ไหมคะว่าเรียนหนักใช่ใช่ใช่เพราะว่าดูเหมือนจากในข้อมูลในพิซซ่าเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยใช้เวลาเรียนเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยใช้เวลามากเนาะในการเรียนเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยดังนั้นดัชนีอันหนึ่งที่เขาคำนวณมาแล้วก็คือคะแนนที่ได้ต่อเวลาเรียนแปลว่ายิ่งใช้เวลาเยอะเอาเวลาเรียนไปเปลี่ยนเป็นคะแนนไม่ได้ครับก็คือแลกกันไม่ได้ประเทศเราเนี่ยจะลองบวยเลยว่าถ้าเอาคะแนนมาแล้วหารด้วยเวลาเรียนดังนั้นตัวนี้เป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีเลยบอกว่าอย่าไปเพิ่มเวลาเรียนเด็ดขาดถ้าอยากจะทำต้องเพิ่มประสิทธิภาพในเวลาที่จัดสรรนี้ใช่ไหมคะใช่เขาก็ตกลงกันแล้วว่าจะลดเวลาเรียนแต่เพิ่มเวลารู้ใช่ครับคือให้เรียนรู้จากสิ่งนอกตัวให้วิเคราะห์จากสิ่งที่เกิดขึ้นว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจึงจะเกิดการคิดวิเคราะห์ได้นะคะค่ะอันนี้ก็ชัดเจนชัดเจนครับผมเราจะต้องเรียนโคดดิ้งค่ะแน่นอนนะคะทีนี้ถ้าเราหลายๆท่านเนี่ยก็พอเวลาคะแนนพิซซ่าออกมาเนี่ยสิ่งที่ทำกันคอยเปรียบเทียบเลยอุ๊ยประเทศไหนได้คะแนนสูงประเทศไหนได้คะแนนน้อยกว่าเมืองไทยแล้วปีนี้เป็นยังไงคะเมืองไทยอยู่จุดไหนของประเทศในอาเซียนถ้าเรียนภาพรวมก็คือว่าอยู่กลางๆจริงๆทั้งกลางๆของประเทศอาเซียนแล้วก็กลางๆของกลุ่มนอก OECD ที่สอบด้วยกันต้องเรียนว่าเวลาเราไปเทียบคะแนนเนี่ยเรามักจะเทียบกับคะแนนที่เป็นค่าเฉลี่ยของประเทศกลุ่ม OECD ซึ่งทำให้เราค่อนข้างหดหู่ใจมากเพราะว่าเวลาเราไปเทียบปั๊บกลุ่มประเทศ OECD ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วดังนั้นค่าเฉลี่ยของเขาจะค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าพูดถึงประเทศที่ไปร่วมสอบเหมือนประเทศไทยที่ไปร่วมสอบด้วยเนี่ยถามว่าประเทศไทยแย่กว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มที่ประเทศที่ไปร่วมสอบไหมไม่นะครับเราอยู่กลางๆเราเกาะกลุ่มอยู่กลางๆในกลุ่มแบนของประเทศเหล่านั้นนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่ามองว่าเรายังมีรูมที่จะ improve ไหมเรายังมีรูมที่จะ improve อีกเยอะแล้วก็อยากที่จะไม่โฟกัสบนคะแนนนะอยากที่จะโฟกัสบนแฟกต์ที่เราได้จากการสอบมากกว่าคือมากับคะแนนเนี่ยมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อีกเยอะปัจจัยต่างๆอีกเยอะแล้วก็ข้อมูลองค์ประกอบของคะแนนว่าทำไมประเทศไทยเราถึงได้คะแนนน้อย มีตรงไหนที่ควรที่จะเป็นจุดที่ลงทุนลงแรงน้อยแล้วได้ประโยชน์สูงสุดในการที่จะพัฒนาเด็กไทยผมว่าตรงนี้เป็นอะไรที่ทำให้พิซซ่ามีคุณค่ามากไม่ใช่แค่ว่าเราได้คะแนนน้อยละกิฟต์อัพเถอะไม่ใช่ฮะแต่ทำไมมันถึงได้น้อยตรงไหนที่เป็นจุดที่เด็กไทยอ่อนมากๆแล้วใส่พลังนิดเดียวแล้วจะทำให้เด็กไทยพัฒนาขึ้นเยอะเลยแล้วพัฒนาขึ้นเยอะเลยเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเพื่อให้คะแนนพิซซ่าสูงนะแต่เพื่อให้สมรรถนะของเด็กไทยสามารถที่จะแข่งขันได้ในโลกมากขึ้นมันเป็นเหมือนกับตัวโพรบไม่ใช่แค่ว่าคะแนนแย่แล้วกลายเป็นเราแย่แต่เราแย่ด้านไหนต่างหากที่เราควรที่จะแก้ไขเพื่อให้เด็กไทยแข่งขันได้ในเวทีโลกครับมีหน่วยงานที่อยู่ในกำกับคือสทศเนี่ยฮะที่ทดสอบโอเน็ตเอ็นอะไรต่างๆเนี่ยนะได้สั่งการแล้วให้นโยบายไปแล้วว่าให้ทดสอบแบบอัตนัยมากกว่าปรนัย อันนี้ก็จะช่วยในการอ่านด้วยนะคะแทนที่จะตอบถูกผิดก็ตอบโดยวิเคราะห์
ค่ะให้เขียนก็นี่เป็นการคิดวิเคราะห์อีกทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้เด็กเรามีสมรรถนะในการเรียนรู้ต่างๆในการอ่านให้เพิ่มขึ้นด้วยเมื่อกี้ตอนที่จะเราเข้ารายการกันเนาะมีโอกาสได้คุยกับคุณหญิงแล้วคุณหญิงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คะแนนเนี่ยมันไม่ควรมันที่โชว์กัน15ปีเนี่ยแต่จริงๆเส้นทางกว่าจะมาเป็นคะแนนเนี่ยมันยาวกว่านั้นใช่ไหมค่ะอาจารย์คือเราจะมาคิดว่าเด็กอายุ15อ่านได้เท่านี้หรือว่าวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ได้เท่านี้จริงๆแล้วการอ่านตั้งแต่อยู่ที่บ้านตั้งแต่เกิดเลยทีเดียวนะคะเด็กไม่จำเป็นจะต้องอ่านจากหนังสือดูจากรูปแล้วโดยที่แม่เล่านิทานให้ฟังก็เป็นการอ่านได้ความรู้ด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ยังมีลูกเล็กนะคะกรุณาช่วยคะแนนพิซซ่าได้ในอนาคตเนาะในอนาคตโดยที่อ่านให้เด็กฟังโดยที่เด็กอาจจะดูรูปแล้วก็ฟังคุณแม่เล่าเราก็จะรู้ว่าหน้าตาอย่างนี้มันแปลว่าอะไรนี่ก็อ่านเขียนเรียนได้อ่านจากธรรมชาติเข้าป่าเดินป่าอะไรก็เรียนรู้ได้มากมายนะคะก็จะมีคำศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นกับเด็กเพราะฉะนั้นก่อนที่เด็กจะมาถึงภาควิชาบังคับเนี่ยเด็กก็จะมีศัพท์ต่างๆเรียนรู้จากพ่อแม่และสิ่งแวดล้อมมาก่อนแล้วทั้งที่อาจจะยังอ่านกอไก่ขอไข่ไม่ได้แต่ว่าอ่านได้แล้วรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรตรงนั้นต่างหากที่จะส่งมาถึงเด็กอายุ15ที่จะอ่านได้คะแนนถึง 4-500 ต่อไปค่ะเดี๋ยวว่าเราก็สามารถที่จะช่วยเด็กไทยโดยที่คุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยสามารถปลูกฝังตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยค่ะค่ะแม้กระทั่งอยู่ในท้องนะคะคุณแม่ร้องเพลงให้ฟังหรือคุยกับลูกตลอดเวลาก็ได้เป็นการเสริมสร้างคำศัพท์ให้เด็กนั่นเองนะคะนี้มาถึงคำศัพท์สุดท้ายที่แฟนเพจเราฝากเข้ามานะคะก็คือเรื่องของ Growth Mindset ซึ่งมีการวัดกันในปีนี้ในข้อสอบพิซซ่าอย่างที่ทางผอ.บอกว่าข้อสอบพิซซ่าเนี่ยมันไม่ได้สอบอย่างเดียวเนาะเขาเก็บข้อมูลต่างๆนานามากมายทีนี้มันมีอยู่คำถามนึงที่พูดว่าสติปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีตั้งแต่กำเนิดหรือไม่นะคะแล้วพบว่าเด็กไทยเนี่ยตอบว่าใช่มากกว่าครึ่งเลยทั้งที่ประเทศในอื่นๆเนี่ยเขาตอบว่าไม่ใช่สติปัญญาเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงได้อันนี้เราอยากจะคุยตรงนี้นะคะคืออย่างนี้นะคะความรู้ความสามารถเนี่ยพัฒนาได้เชื่ออย่างนั้นก็อย่างที่บอกว่าตั้งแต่อยู่ในท้องก็เริ่มพัฒนาให้เด็กเรียนรู้อะไรต่างๆดนตรีอารมณ์ต่างๆแล้วพอโตขึ้นมาอ่านหนังสือยังไม่ออกแม่ก็อ่านให้ฟังก็พัฒนาศัพท์แสงของเขาตั้งแต่ยังเป็นเด็กยังตั้งแต่พูดไม่ได้ทำให้เด็กมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆฝรั่งเขามีการวิจัยเลยนะคะว่าเด็กคนหนึ่งถ้ามาจากครอบครัวที่พ่อแม่สร้างบรรยากาศให้เขาได้เรียนรู้เล่านิทานให้ฟังอ่านหนังสือให้ฟังตั้งแต่เด็กนี่นะคะเด็กจะมีคำศัพท์ติดตัวมาตั้ง30ล้านคำมาก่อนจะเข้าโรงเรียนเปรียบเทียบกับคนที่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่อาจจะไม่มีเวลายิ่งสมัยนี้มีมือถือใช่ไหมอาจจะพ่อแม่เล่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยยิ่งฟังอ่านอะไรไม่รู้เรื่องย่อความจับใจความไม่ได้ไม่ทราบว่าพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรทำอย่างนี้แล้วหมายความว่ายังไงการจะสื่อสารให้คนอื่นรู้จักก็ทำไม่เป็นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดมาโดยธรรมชาติที่พ่อแม่ให้มานั้นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สองคือพัฒนาได้มนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้ใช่ครับครับเสริมคุณหญิงครับคือจริงๆเด็กใช้เวลาอยู่บ้านเยอะมากนะครับแล้วกว่าจะเติบโตมาถึงชั้นที่เข้าโรงเรียนเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ว่าจะโยนให้กับโรงเรียนอย่างเดียวแล้วบอกว่าเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องพัฒนาลูกไม่ใช่ฮะ Growth Mindset เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยว่า เวลาที่เราสร้างเรียกว่าอะไรฮะจิตใต้สำนึกว่า you can do it เนี่ยคือเราปลูกฝังตรงนั้นให้กับลูกขนาดไหนเริ่มต้นเนี่ยเด็ก achieve ในสิ่งเล็กๆเนี่ยพ่อแม่ชี้ให้ลูกเห็นไหมว่าเนี่ยจากความพยายามของลูกนะลูกทำได้ดังนั้นเขาจะค่อยๆเชื่อว่าเขาเชื่อในตัวเขาเองว่าเขาสามารถทำในสิ่งที่เขายังไม่เคยทำได้มากขึ้นเรื่อยๆผมว่านั้นอ่ะเป็นจุดที่แตกต่างและเราต้อง
ร่งแก้อย่างเร่งด่วนระบบโรงเรียนก็เหมือนกันคุณครูก็ต้องเลิกครับบอกเฮ้ยทำไมเธอโง่อย่างนี้เขาก็จะถูกฝังอยู่ในใจแต่ว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเก่งไม่เหมือนกันเลยดังนั้นคุณครูจะต้องหาตรงนั้นให้เจอแล้วก็ค่อยๆสร้างความมั่นใจให้เขาเขาถึงจะมีในเรื่องของ grow mindset ขึ้นมาผมว่าเป็นเรื่องที่พอมีอินดิเคเตอร์อย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ชี้ชัดเลยว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลลูกหลานของเราให้มี grow mindset ที่ดีขึ้นและหลังจากเขามีตรงนี้เขาจะสามารถที่จะพัฒนาตัวเขาเองไม่ว่าด้านไหนครับเขามีคำพูดที่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำดีให้ดูเป็นครูให้เห็นทำดีให้ดูเป็นครูให้เห็นค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่มีบทบาทสำคัญต่อคะแนนพิซซ่าของลูกแน่นอนแน่นอนของประเทศไทยด้วยแน่นอนใช่ครับใช่ค่ะแน่นอนค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแขกรับเชิญของเราเป็นแขกรับเชิญที่สุดพิเศษของเราใน IPST Podcast อย่างมากๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแฟนเพจ IPST Thailand นะคะแล้วก็แฟนเพจของแอดจันเกษมนะคะสำหรับท่านที่อยากรู้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพิซซ่านะคะสามารถย้อนกลับไปฟังได้ที่ IPST Podcast Episode 7นะคะหรือสามารถติดตามได้ที่ pizza.thailand.ipst.ac.th นะคะหรือถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะถามเข้ามาได้ที่ Facebook ของ IPC Thailand เช่นกันค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณหญิงกัลยาโสภณพนิชมากค่ะแล้วขอบคุณท่านผอ.ชูกิจมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสสวท.ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาชาติไทย